ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกับหมวยธนวันบรรณโชติค่ะตามติดดัชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากที่รีบาวขึ้นมาเพราะว่าเซตล่วงไปติดต่อกันแรงนะคะปรับฐานแรงเซตก็รีบาวติดต่อกันหลายวันเหมือนกันนะคะวันนี้เริ่มที่จะมีแรงย่อบ้างแล้วนะคะเส้นเด็กนั้นสวิงตัวอยู่ในแดนลบทันทีที่เปิดทําการซื้อขายค่ะก่อนที่จะสวิงขึ้นไปอยู่ในแดนบวกปิดครึ่งเที่ยงสรุปนะคะมาปิดที่แดนลบค่ะดัชนีในช่วงภาคครึ่งเช้าที่ผ่านมามีมูลค่าการซื้อขายที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยคึกคักมากนะคะวันนี้มีหุ้นน้องใหม่ IPO เข้ามาด้วยนะคะล่าสุดดัชนีลงไปติดลบ 2.46 จุดค่ะจุดที่ร่วงลงไปหนักที่สุดคือลบ 5.78 จุดนะคะที่ระดับ 1,534.37 จุดปิดในช่วงครึ่งเที่ยงนี้นะคะมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันเช้านี้ 19,000 ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์นะคะตัวของบริษัทแพนค่ะขึ้นมา 10% ตามติดด้วยตัวของ True นะคะราคาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยค่ะ Advance นะคะบวกขึ้นมานิดหน่อยค่ะตามติดด้วยตัวของ InTouch ขึ้นมาเปอร์เซ็นต์กว่าๆและ BMCL ย่อตัวลงไป 2% นะคะไปดูตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศกันค่ะไปที่ตัวของฟิวเจอร์นะคะดาวโจนส์ฟิวเจอร์อยู่ในแดนสีเขียวค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็ปิดบวกนะคะฟิวเจอร์ดาวโจนส์ขึ้นมา26 Nasdaq บวก5 S&P บวก2ฝั่งของยุโรปล่าสุดฟิวเจอร์อยู่ในแดนสีเขียวเช่นกันค่ะกลับมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะโตเกียวขึ้นมา13จุดค่ะสิงคโปร์บวกเล็กน้อยนะคะหางเสียงฮ่องกงย่อตัวนิดหน่อยค่ะไต้หวันบวก6จุดนะคะอินโดนีเซียบวก21ค่ะมาเลเซียบวก1และโซลงไปเล็กน้อยค่ะกลับมาที่เซ็นเด็กบ้านเรานะคะอยู่ในแดนลบค่ะและเซ็ตนั้นอยู่ที่ระดับ 1,534.37 จุดนะคะหรือเวลาทำการซื้อขายอีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะคะจะปรับกลยุทธ์ส่งท้ายสิ้นปียังไงดีนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในช่วงภาคบ่ายนี้ค่ะอยู่ในรายการกับเราท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริการการลงทุนของบร.โนมุระพัฒนสินนะคะคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์ค่ะหรือว่าคุณชัยนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาดูหุ้นไทยกันหน่อยนะคุณชัยคะดูเหมือนว่าภาพของตลาดหุ้นที่รีบาวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรีบาวจบรอบแล้วหรอคะเริ่มมีแรงย่อโอเคก็ผมขอตอบดังนี้นะครับหลังจากที่ตัวของเซ็นเด็กซ์นั้นได้มีการปรับตัวขึ้นมานะครับมันขึ้นอยู่ว่าการปรับตัวขึ้นในที่นี้นับจากไหนนะครับถ้านับจากที่บริเวณ 1,375 ที่เป็นยอดต่ำนะครับก็ดันขึ้นมาประมาณ160กว่าจุดนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะมีการพักตัวบ้างนะครับแต่ถ้านับจากที่บริเวณ1,422นะครับแล้วก็เปิดแกปขึ้นมานะครับก็ขึ้นไปถึง 1,539 ที่เป็นยอดสูงเมื่อวานนี้ก็ประมาณ117จุดประมาณนั้นนะครับดังนั้นสองเคสนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะทำให้ภาพโดยรวมอาจจะแกว่งตัวออกด้านข้างบ้างนะครับเหตุผลอีกอันนึงนะครับก็คือกลุ่มวันนี้ถ้าลองสังเกตดูนะครับมีกลุ่มของบิ๊กแคปใหญ่นะครับก็คือกลุ่มของพลังงานเริ่มมีการพักตัวออกด้านข้างแล้วนะครับแต่ว่าเริ่มมีการเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเข้ามาทดแทนดังนั้นผลของเขานะครับก็คือทำให้ตัวของอินเด็กซ์นั้นอาจจะยังไม่ได้ไปไหนในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงนะครับการย่อตัวลงนั้นถ้าตอบโจทย์ในส่วนของวันนี้นะครับก็ค่าเฉลี่ยมันอยู่แถวๆบริเวณ1,524นะครับแต่ไม่ควรหลุดต่ำกว่า1,519นะครับส่วนแนวต้านนะครับก็ผมเชื่อว่าตัวเทนนะครับถ้าเราลากเทนขึ้นไปนะครับไปอยู่แถวๆบริเวณ1,544ไม่เกิน1,548ไปก่อนนะครับจุดที่สำคัญถัดมาก็คือทำไมช่วงวันสองวันนี้อาจจะเหวี่ยงไม่กว้างมากนะก็เพราะว่าเรื่องของปริมาณการซื้อขายโดยรวมนะครับจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายโดยรวมนั้นในภาพรวมจะเห็นว่าจากมากมหาน้อยนะครับจากที่บอททอม100,000ล้านนะครับที่ตัวเซ็ตเด็กซ์ทำไว้ที่1,375ตรงนั้นใช้ปริมาณการซื้อขาย100,000ล้านแล้วก็เสร็จจากตรงนั้นเนี่ยค่อยๆขึ้นมาเป็นค่อยๆลดลงนะครับเหลือ 7,000 กว่ามาเป็น 6,000 กว่าเมื่อวานนี้เหลือ 3,000 โทษที 30,000 กว่านะครับดังนั้นตัวปริมาณการซื้อขายโดยรวมแม้กระทั่งตอนบ่ายของวันนี้นะครับเหลือประมาณ 19,000 ล้านนะครับก็อาจจะทำให้มีลักษณะก็คือเลือกรายกลุ่มรายตัวมากกว่าครับผมค่ะอย่างนี้ก็ดูกรอบในช่วงหลังจากนี้ไม่น่าจะกว้างมากนักนะคะครับถ้าตอบโจทย์ในส่วนของช่วงบ่ายนะครับก็คงจะไม่กว้างมากนักแต่ถ้าตอบโจทย์ในส่วนของที่เหลือนะครับในปีนี้ใช่ไหมในที่เหลืออีก3อีกไม่กี่วันนี้นะครับก็โดยสถิติย้อนหลังกลับไปนะครับก็จะพบว่าช่วง2สัปดาห์สุดท้ายนะครับจริงๆเราก็เข้าสู่ในส่วนของซีซันนอลเหมือนกัน
การนะครับก็คือช่วงคริสต์มาสแล้วก็ต่อด้วยสิ้นปีนะครับก็โดยสถิติย้อนหลังนะครับจะพบว่า5ปีที่ผ่านมานะครับก็คือขึ้น4ครั้งลงครั้ง1นะครับแต่ว่าปีที่แล้วลงนะครับส่วนในส่วนของผลตอบแทนนะครับจะอยู่ในเลนจ์ประมาณ 1.5% นะครับก็ถ้าโอเวอร์ไปกว่านั้นก็ประมาณ 3% นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าตัวเลขก็น่าจะอยู่ในเลนจ์ประมาณถ้าเลยขึ้นไปจาก 1,548 ก็จะมีเรื่องของรูปแบบของการปิดกราฟนะครับก็คือ 1,556 นะครับก็เป็นเป้าหมายถัดไปนั่นเองครับค่ะอย่างนี้กลยุทธ์ช่วงนี้ควรจะต้องถือเงินสดยังไงถือหุ้นยังไงแล้วก็จะต้องปรับพอร์ตยังไงดีคะโอเคช่วงนี้นะครับก็ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือถ้าเป็นในผู้ที่มีความประสงค์ว่าจะพวก LTF ส่วนที่เหลือละนะครับก็จะเป็นผมเชื่อว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้แจ้งให้ท่านทราบไปนะครับว่าพวกที่เป็นกองทุน LTF IFF นะครับจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ 10,000 กว่าล้านตอนนี้เขาใช้เป็นแอสซื้อสุทธิไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือประมาณสักประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ล้านนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เงินก้อนนี้สำหรับผู้ที่เข้ามาลงทุนในส่วนของกองทุนนะครับถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือคนมองข้ามช็อตละว่าแล้วปีหน้าจะเล่นอะไรนะครับก็ในมุมมองของนมูระพัฒนสินเองนะครับก็มองว่าก็น่าจะอยู่ในเรนจ์ของอยู่ในกรอบของ2ทีมนะครับก็คือ1เรื่องของ earning นะครับ2เรื่องของ government policy นะครับก็คือนโยบายภาครัฐนั่นเองนะครับเรื่องของ earning นั้นก็เดี๋ยววันนี้ผมขอพูดในส่วนของตัวไทโคนะครับส่วนของ government policy นะครับก็ผมแบ่งออกดังนี้นะครับก็จะเป็นงบประมาณพวกงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของทีวีดิจิตอลพวกดิจิตอลอีโคโนมีนะครับแล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยพวกการส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะมีเข้ามานะครับดังนั้นพวกนี้ก็อาจจะเป็นพวกโดเมสติกนะครับเข้ามาก่อนนะครับแต่ส่วนของคอมมูนิตี้ผมคิดว่าไว้ดูสถานการณ์ในตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะเนี่ยเป็นการกำหนดกลยุทธ์ในภาพใหญ่ด้วยภาพสั้นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนพร้อมๆกันพร้อมเปิดสายปรึกษาหุ้นกับคุณชัยนะคะในช่วงที่2ของรายการ Stop Loss หลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss นะคะช่วงนี้เรายังคงนั่งอยู่กับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริการการลงทุนของบร.นมูระพัฒนสินนะคะคุณคณคัสค่ะช่วงนี้เปิดสายปรึกษาหุ้นนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะทยอยโทรเข้ามากันเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะมาที่ท็อปปี้หุ้นเด่นก่อนนะคะหุ้นเด่นล่าสุดนี้นะคะทางบร.นมูระมองอย่างไรบ้างคะน่าจะเป็นท็อปปี้ตัวไหนที่เราจะถือลงทุนได้อย่างสบายใจคะครับก็ขอตอบโจทย์นะครับในส่วนของภาพรวมนะครับในถ้าเป็นหลายเซกเตอร์นะครับปีหน้าเรายังบูลลิชในส่วนของกลุ่มสื่อสารนะครับกลุ่มสื่อสารนั้นก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับพวก Advanced In Touch นะครับก็ยังเป็นของทางเราเป็นซื้ออยู่นะครับเรื่องของการวางระบบนะครับก็กลุ่มของสามารถนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมขอเสนอนะครับก็คือเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีทั้งตัว earning ที่เติบโตนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่เป็น growth ด้วยนะครับดังนั้นก็คือตัวไทยคมนั่นเองนะครับตัวไทยคมนั้นถ้าเป็นเรื่องของผลประกอบการ Q4 นะครับที่กำลังจะถึงนี้นั้นก็ผลประกอบการจะออกมาอยู่ในด้านบวกนะครับแล้วก็บวกสักประมาณ 57% year on year นะครับแล้วก็ 61% Q on Q นะครับแล้วก็รายได้นะครับของไทยคมนะครับในอนาคตข้างหน้าก็ยังเป็น 3-4 เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของธุรกิจดาวเทียมนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นการรับรู้นะครับในส่วนของIP Starต่างๆนะครับแล้วก็อันที่3นะครับเป็นธุรกิจที่เขาลงทุนในต่างประเทศอย่างเช่นในลาวเป็นต้นนะครับแล้วก็อันที่4นะครับก็จะเป็นเริ่มรับรู้ในส่วนของธุรกิจที่ในเครือของเขานั่นเองนะครับดังนั้นไอ้ส่วนของตัวไทยคมนะครับราคาแฟร์นะครับในปีหน้านะครับก็ยังอยู่ที่ 52.75 นะครับคำแนะนำเป็นซื้อนั่นเองครับผมค่ะ 52.75 นะคะเป็นราคาที่เหมาะสมของปีหน้าขออนุญาตมาดูกราฟไทยคมประกอบนิดนึงได้มั้ยคะ
52.75เป็นราคาแฟร์ของปีหน้านะคะแล้วก็จุดของการเข้าซื้อนะคะตอนนี้ไทยคมหน้ากระดานอยู่ที่36บาทเราจะต้องต่อรองไหมคะแล้วก็ต้องมีจุด stop loss ไหมคะโอเคผมขอตอบโจทย์ก่อนนะครับว่าที่ผ่านมานั้นในส่วนของไทยคมทำไมถึงราคาหุ้นเขาลงนะครับก็เพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีข่าวเรื่องของไทยคมนั้นถูกถอดในเซฟตี้ออกนะครับดังนั้นถ้าราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงมาจริงๆแล้วราคาตรงนี้ก็ถือว่าได้ราคา36บาทก็อาจจะคนที่ซื้อการลงทุนนะครับก็คือซื้อลงทุนได้เลยนะครับส่วนถ้าบรรยากาศการซื้อขายไม่เอื้อมากนักนะครับก็คืออยู่ในเรนจ์การต่อรองก็อยู่ในเรนจ์ประมาณ34บาทบวกลบนะครับแล้วก็คนที่เล่นสั้นนะครับเรนจ์ก็จะอยู่แถวๆบริเวณไม่เกิน40ถึง 41.5 เป็นแนวต้านไปก่อนนั่นเองนะครับส่วนคนที่เล่นพื้นฐานนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 52.75 นั่นเองครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็รอจังหวะนะคะหรือว่าจะซื้อลงทุนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้เปิดสายค่ะไปที่สายแรกนะคะมีสายเข้ามารอมาแล้วนะคะคุณนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเข้ารับตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะขอแนวรับแนวต้านค่ะขออนุญาตขอแนวรับแนวต้านของ BH นะคะเป็นไงครับก็ในส่วนของ BH นะครับจริงๆแล้วราคาก็ได้ซึมขึ้นมาเป็น 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทำให้ตัวของแนวต้านผมขอตอบโจทย์แนวต้านก่อนนะครับอยู่ที่54บาทนะครับส่วนแนวรับนั้นเนื่องจากมีการเปิดแกปนะครับแถว 148.5 นะครับดังนั้นแถว 148.5 แล้วก็ถ้าปิดแกปลงมาก็ประมาณไม่ควรต่ำกว่า146นะครับก็ตัวของแนวรับอาจจะวางไว้2แนวนั่นเองครับผมค่ะมาต่อที่สายของคุณแอปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะถาม KTB อ่ะค่ะจะซื้อเหรอคะไม่ทราบว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมคะค่ะขออนุญาตขอตัวถาม KTB ค่ะแล้วก็ซื้อแนวนารับของตัว KTB นะคะดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ KTB นักกระดานอยู่ที่23.20 บาทค่ะโอเคผมขอพูดถึงในเรื่องของพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานนั้นเป็นซื้อนะครับในพื้นฐานเราในส่วนของนมร้านะครับก็คือ28บาทนะครับส่วนถ้าคนที่เล่นตามรอบนะครับก็ราคาหุ้นขึ้นมาประมาณ 4-5 วัน 4-5 วันทำการดังนั้นค่าเฉลี่ยของเขาจะอยู่แถวๆบริเวณสักประมาณ 23.1 นะครับหรือว่าถ้าถอยลงมาก็ประมาณ 22.6 นะครับส่วนแนวต้านนั้นจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ 24.1 ไม่เกิน 24.5 ไปก่อนครับผมค่ะต่อที่สายคุณเทิดศักดิ์นะคะคุณเทิดศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ TI โพลีนครับรับไปบาท87ครับค่ะ TVI โพลีนนะคะดูแนวโน้มให้นิดนึงนะคะมีหุ้นอยู่แล้วค่ะสำหรับ TPI โบรินนักกระดานอยู่ที่บาท79สตางค์แนวโน้มจะมีโอกาสขึ้นไหมคะครับผมคิดว่าของเขาเองก็ค่อยๆมีการขยับขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าดูจากตัวแนวนะครับก็จะพบว่าถ้าเราลากยอดสูงนะครับจาก 2.04 ลากลงมาที่บริเวณ 1.94 นะครับก็จะได้ตัวเลขแถวบริเวณ 1.9 ต่ำกว่า 1.9 ลงมานิดหน่อยนะครับสักประมาณ 1.88 1.9 ก็ถือว่าเป็นแนวต้านแรกไปก่อนนะครับ1.88จนถึง 1.9 นะครับส่วนถ้าแถวตรงนั้นได้ผมเชื่อว่าหุ้นที่ท่านติดอยู่ก็น่าจะมีโอกาสที่จะรอดนะครับแล้วก็ขึ้นไปจนถึง2บาทได้ครั้งหนึ่งครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำหนดกลยุทธ์ยังไงคะท่านเบรก 1.9 ก็ยังถือต่อแบบนี้ผมคิดว่าใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าตรงบริเวณใกล้เคียงแถว 1.9 อาจจะดูบิดออฟเฟอร์ตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะแบบเหมือนใกล้ๆเติมหรือว่ามีขายออกมาหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรผันผวนผมใช้ท้ายที่สุดแล้วก็น่าจะตีกลับขึ้นไปได้ครับค่ะต้องมีจุด stop loss มั้ยคะจุด stop loss ผมว่าช่วง3วันทำการนะครับก็คือ 1.75 โทษทีนะครับ 1.7 จนถึง 1.69 นะครับก็ไม่ควรหลุดนะครับค่ะมาต่อที่สายของคุณเจี๊ยบนะคะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะยาสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะขอถามตัว CK ค่ะ CK นะคะค่ะค่ะต้นทุนที่ 7.5 ค่ะที่ไหนนะคะจะขายไปก่อนดีหรือว่าถือข้ามปีดีคะค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะ27.5ได้ค่ะตัวของ CK หน้ากระดาน 25.25 นะคะเราจะ hold ตัว CK ข้ามปีได้ไหมคะโอเคผมขอตอบโจทย์ในด้านของพื้นฐานก่อนนะครับถ้าเป็นพื้นฐานนะครับในมุมมองของนมูระเองนะครับแนะนำเป็นซื้อนะครับแฟร์ฟ้าอยู่ที่34บาทนะครับแต่ถ้าเป็นการเล่นตามรอบเฉยๆนะครับถ้าเล่นตามรอบเฉยๆก็คือแน่นอนตัวเลขนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่อยู่นะครับก็คือราคาหุ้นที่ท่านติดอยู่นั่นแหละแถวๆบริเวณ 27.5 จนถึง 28.50 ก็ถือว่า
เป็นแนวต้านไปนะครับอาจจะเมื่อถึงตรงบริเวณดังกล่าวแล้วก็อาจจะดูบิดออฟเฟอร์ตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเขาสามารถผลักขึ้นไปได้นะครับมีแรงซื้อขึ้นไปแล้วผ่านขึ้นไปได้ผมคิดว่าท้ายสุดแล้วท่านก็โหบไปนะครับแบบเพียงแต่ว่าแถว 27.5 ถึง 28.5 ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่นะครับส่วนแนวรับนั้นก็น่าจะรักษาระดับแถวบริเวณ24 บาทไว้ได้ครับผมค่ะขออนุญาตดูกลุ่มน้ำมันให้นิดนึงได้ไหมคะดูแนวโน้มราคาน้ำมันเป็นยังไงยังไม่ขึ้นสักทีนะคะเรามาดูนะคะตัวภาพรวมของปตท.ให้สักนิดนึงค่ะแล้วก็ปตท.สผ.ด้วยนะคะตัวละสั้นๆค่ะได้ครับในส่วนของปตท.นะครับก็ผมเชื่อว่าเขาขึ้นวันสลับวันนะครับดังนั้นในส่วนของวันนี้น่าจะมีการพักตัวลงก่อนนะครับท้ายที่สุดนะครับผมเชื่อว่าถ้าจะเล่นเพื่อแก้พอร์ตเฉยๆนะครับก็อยู่ในเลนจ์ประมาณแถว33มีแถว330กับ323นะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านนั้นก็อยู่แถวบริเวณ347นะครับที่เขาทำย่อสูงไว้แต่คิดว่าในช่วงจากนี้จนถึงสิ้นปีนะครับก็คงจะยังไม่เกิน353จนถึง358คิดว่ายังไม่เกินครับผมค่ะปตท.สผ.อีกตัวนึงค่ะปตท.สผ.นะครับก็ราคาหุ้นนะครับก็มีเริ่มออกไซด์เวย์นะครับดังนั้นตัวเลขที่เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างถี่อยู่แถวๆนี้นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณ122นะครับไม่เกิน127นะครับแล้วก็แนวรับนะครับอยู่ที่11แถวๆ115นะครับแล้วก็ไม่ควรถ้าลงมาปิดแกปก็ประมาณ110ค่ะตอนนี้เซตเปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะคุณชัยคะติดลบลงไป 3.49 จุดค่ะที่ระดับ 1,533.10 จุดนะคะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันในช่วงภาคบ่ายนี้ค่ะครับผมก็ในส่วนของภาคบ่ายนี้นะครับเนื่องจากของผมมองนะครับในด้านของการย่อแล้วก็เนื่องจากตัวพลังงานเป็นตัวกดอินเด็กซ์อยู่ในช่วงหน้าวันนี้นะครับทำให้ตัวเลขด้านล่างนะครับก็วางไว้แถว1524/1519เท่านั้นนะครับส่วนแนวต้านนั้นคิดว่ายังไม่ผ่านนะครับแถว1544/1548ไปก่อนครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็หาจังหวะการตามบริเวณแนวรับแนวต้านให้ดีด้วยนะคะนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์ภาคบ่ายนะคะจากทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริการและการลงทุนของบร.นมุระพัฒนาสินนะคะคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์นั่นเองค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะครับคุณผู้ชมคะอีก1ชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube Stop Loss by ธนวันประโชตนะคะหมดเวลาแล้วค่ะช่วงนี้เรา2คนและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ